สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Standard Deep นะครับพาร์ทที่118แล้วนะครับพาร์ทนี้นะครับก็มีอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับก็คืออัปเดตเกี่ยวกับการใช้น้ำมันนะครับนี่ครับก็คือการใช้พวกเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอหรือว่าเป็นเรือนะครับที่ว่าต้องใช้เครื่องอะนะมันต้องใช้น้ำมันแล้วครับผมเนี่ยมันมาแล้วครับผมจุดที่แม่งต้องใช้น้ำมันแน่นอนครับผมว่าเราจะไม่สามารถขับแบบชิวๆได้แล้วนะครับคือเราต้องขับแบบระวังเรื่องน้ำมันด้วยนะครับนี่ครับแล้วมันก็มีการให้สร้างนี่ฮะก็คือเป็นเครื่องผลิตน้ำมันนะครับนะนั่นแหละนะครับซึ่งก็คือใช้ถังใช้เชือกนะครับใช้ถัง1ถังนะครับใช้เชือก2ใช้ไม้สติ๊ก4แล้วก็ใช้ไม้แพลง2ครับผมใช้ดินเหนียวอีก2แล้วก็แคมป์ไฟนะครับก็คืออีก1ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมนะครับขาดไม้แพลงนะเนี่ยผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมขาดไม้แพลงนะแต่ว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วนะผมสร้างเตาหลอมแล้วนะแต่ว่าผมลืมเซฟครับผมก็เลยได้ไม้แพลงมา ลืมเซฟครับก็เลยเอามาสร้างเป็นไอ้ที่ทำน้ำมันเลยละกันนะครับแล้วก็ในอัปเดตใหม่นี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเรื่องของการนี่ครับก็คือจอร์ดเนี่ยนะฆ่าบอสโคตรเจ็บปวดก็คือเราจะไม่สามารถได้ฮอจากการฆ่าบอสแล้วผมเนี่ยนะครับไอ้พวกชิ้นส่วนฮออ่ะนะนี่ครับมันจะได้แต่หัวบอสแล้วนะครับก็คือไอ้พวกชิ้นส่วนฮอเนี่ยเราต้องคราฟเอาเองแล้วนะครับนี่ฮะหาพวกแมชชีนพาร์ทนะครับหรือว่าพวกใบพัดเอาเองนะครับเอ้ยพวกอุปกรณ์เครื่องยนต์นะครับแล้วก็เอามาคราฟเอาเองนะครับเพื่อให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องการนะฮะซึ่งผมว่าก็น่าจะหายากอยู่นะในแต่ละชิ้นครับผมดูดิโอ้อะไรไม่รู้มันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับมันเปลี่ยนเรื่องระบบการค้าพอนี่กูเซ็งเลยอุตส่าห์ฆ่าบอสไปตั้ง2ตัวมึงมาเปลี่ยนง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอเคเราจะมาดูถึงวิธีการใช้ไอ้เครื่องทำน้ำมันนี้ก่อนละกันนะครับแป๊บนึงแต่ว่าก่อนที่ว่าเราจะมาดูไอ้การใช้นี่ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของบั๊กในเกมเวอร์ชั่น 0.42 ละกันนะครับลืมไปเลยนะครับก็คือเราจะไม่สามารถนอนได้นะครับถ้าเกิดนอนเนี่ยแล้วมันจะค้างเลยนะครับค้างเลยครับผมค้างเลยเนี่ยพอกดสลีปปุ๊บนี่ฮะนี่คือค้างเลยนะก็คือภายในเกมเนี่ยมันจะขยับปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นนกปลาหรืออะไรเงี้ยนะมันจะปกติครับผมแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะหยุดนิ่งครับผมแข็งเป็นหินเลยฮะเจอเมดูซ่าไปเจอหนังสือโป้เนี่ยแข็งเป็นหินเลยครับสรุปก็คือแม่กูต้องเริ่มเข้าใหม่อะสาธิตแบบโหดร้ายเลยเนี่ยโอเคต้องลงทุนเข้าใหม่กันเลยทีเดียวจะเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะบั๊กโหดเกินไปแล้วมึงจะทำยังไงก็ได้แต่มึงอย่าทำอย่างนี้กับกูกูสร้างลำบากเลยเชี่ยหายทั้งดุ้นเลยครับมันหายไปทั้งดุ้นเลยแคบไปกูควายคือหายแค่ไอ้ที่ผลิตน้ำมันกูไม่ว่านะแต่อันนี้มึงลามมายันแคมป์ไฟกูเลยเหรอโอ้ทำไมมึงทำลายอย่างนี้โคตรทำลายจิตใจเลยครับไปวะเนี่ยแป๊บนึงขอเข้าใหม่ก่อนนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดมันต้องมีอะไรผิดพลาดเอาละครับเอาละครับเนอะโมเนอะโอ้ยได้ครับได้ทำงี้กูใช่เปล่าทำงี้แบบครับใหม่ก็ได้ครับบอกเลยเราไม่แคบอุ้ยขาดไม้แพลงเนี่ยไม้แพลงไม่มีเอาแล้วไงโอ้โหอ๋อผมลืมไปว่าแพลงเราสามารถคราฟได้นะครับนี่ฮะลืมสนิทไปเลยครับว่าไปคราฟได้แต่ว่ามันต้องใช้แพลงสเตชันด้วยนะครับในการคราฟไม้แพลงเนี่ยซึ่งก็คือเราต้องคราฟอันนี้ก่อนครับแพลงสเตชันก็คือต้องใช้เชือกหนึ่งใช้ท่อนไม้นะครับใช้ไม้ซิกสี่ใช้คอร์สแล้วก็ใช้ขวานนะครับใช้เยอะจังเว้ยเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยละกันครับในเรื่องของการคราฟนะครับแม่งเอ้ยทำไมมันทำเงียบทำไมมันทำเงียบผมครับมันบั๊กหายเลยอ่ะมันบั๊กหายไปทั้งดุ้นเลยครับโอ้ยเจ็บปวดตีสามแล้วด้วยแถมเราก็ไม่สามารถนอนได้ด้วยนะครับแถมมันบั๊กเรื่องของเฟรมเรทด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่21นะครับน้อยมากๆแต่ว่าเธอหันหน้าไปฝั่งนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่120กว่าๆเลยอ่ะนะแต่ว่าพอมาตอนนี้เนี่ยโอ้กระจุยกระจายบั๊กเยอะมากครับอุ๊ยนี่ไงเครื่องยนต์เอ้ยเดี๋ยวบั๊กที่กองน้ำกูก็หาย
ไอ้ที่กล่องน้ำกูขายเนี่ยบอกเครื่องยนต์มาแทนโอ้โหผมว่าเวอร์ชันใหม่บั๊กระเบิดระเบ้อเลยครับบั๊กได้เละเทะมากเละตุ่มเป้เละตุ่มเป้แปลงกูล่ะแปลงกูยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่โอเคโอ้โหมันบั๊กอย่างนี้มึงฆ่ากูดีกว่าอย่างนี้มันบั๊กหายหมดเลยครับที่กรองน้ำก็หายโอ้โหเจ็บปวดน้ำเหลือไม่สักหยดนึงเอามาดื่มก่อนดิเริ่มอยู่น้ำแล้วอันเหลือหยดนึงชื่นใจต้องคราฟใหม่ก่อนครับครับได้อยู่ง่ายๆเลยโอ้ยเฟรมเรทล่วงไอ้เฟรมเรทล่วงนี่เพราะบั๊กแน่นอนนะบอกเลยว่า 100% ครับเพราะว่าผมเล่นนี่ก็ปกติอยู่ครับแต่ว่าพอมาอัปเดตใหม่เนี่ยมันก็บั๊กหมดเลยครับบั๊กแม้กระทั่งเรื่องเฟรมเรทนะครับบั๊กกระจุยกระจายผมเริ่มครับใหม่เลยแล้วกันนะพาร์ทนี้เนี่ยก็คงจะไม่ล่าบอสก่อนครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากมายนอกจากทำไอ้ที่กรองน้ำมันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการกรองน้ำมันเนี่ยมันต้องใช้อะไรนะต้องใช้หัวมันนะในการหมักแล้วก็เผาไหม้ด้วยนะครับเพื่อให้กลายเป็นน้ำมันนะครับซึ่งผมก็มึงผลิตยังไงนั่นผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามันผลิตได้เนี่ยกูไปทำเองที่บ้านดีกว่าไหมเนี่ยนะในชีวิตจริงครับไปทำเองคงจะลุ่งหน้าดูแต่ว่านี่ครับเครื่องยนต์ครับผมมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมันจะกลายเป็นชิ้นส่วนแล้วนะเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องเอาไปคราฟเป็นเรือหรือว่าเป็นคอปเตอร์นะครับเอ้ยแป๊บนึงขอดูชิ้นส่วนเรือก่อนนะครับว่ามันต้องใช้ชิ้นส่วนแบบนี้หรือเปล่านะครับเห็นวะนี่โอเคชิ้นส่วนเรือใบนะครับอ๋อนี่ครับมันต้องใช้ด้วยครับผมเป็นพวกเครื่องยนต์ชิ้นเล็กๆแล้วนะครับก็คือมันจะแยกชิ้นมาแล้วนะมันจะไม่มาแบบเป็นชิ้นแบบที่มันระบุแบบโดยตรงเลยนะครับโอ๊ยแต่เรือหายไหมเรือไม่หายโอเคอันนี้ตกใจครับคือเรือกูสร้างเอาไว้แล้วมาหายอีกอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเครื่องยนต์ดูดิครับเพิ่มรายละเอียดด้วยโอ้โหมึงดูล้ำมากสงสัยว่ามึงติดเกาะจริงหรือเปล่าเนี่ยดูดิยังล้ำแม่สุดยอดโอ้ใช้งานไม่ได้ด้วยมึงลิฟน้ำมันกูนะโอ้โหตะวันขึ้นมานี่กูรู้สึกจะซวยขึ้นเยอะเลยแฮะพาร์ทนี้มันลิฟน้ำมันผมด้วยอะไรวะมึงจะแถมให้นิดหน่อยก็ไม่ได้เหรอทั้งหยดสองหยดโอ้ยกูหาใหม่หมดเลยพาร์ทนี้ผมต้องเริ่มหาใหม่หมดเลยครับตั้งแต่ยันน้ำมันเลยเอ้ยตัวน้ำมันเรามีอยู่นะเรามีอยู่ครับมีอยู่ 2-3 ถังเป็นไงบอกแล้วครับเก็บมาเผื่อไว้เอ้ยเดี๋ยว 0% เดี๋ยวไม่ใช่แล้วผมเก็บมา 100% ครับมึงอย่าบอกว่า 0% หมดทุกถังเลยนะ0ครับครับผมครับผมเชี่ย 0% หมดทุกทางเลยด้วยโอ้โหผมอาจจะวุ่นวายเยอะไปหน่อยตัวมันน่าวุ่นวายมากเลยโอ้คือว่าผมหามาเนี่ยเต็ม 100% หมดทุกถังนะแต่พอมาตอนนี้เนี่ยมันเหลือ0แล้วมึงลิฟยันน้ำมันในถังของกูเลยเลยเนี่ยคุณสร้างเกมไม่โหดมากครับน้ำผมจะกรองได้ดื่มมั้ยเนี่ยโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียมากครับเวอร์ชันนี้เวอร์ชันลิฟของครับเวอร์ชันลิฟของอันนี้ยังดีที่มันเหลือมาให้ครับเพราะว่าเตอร์เรือหายด้วยเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตนี้จะอยู่ยังไงครับบอกเลยครับมันอยู่ไม่ได้ครับผมจะเดินทางยังไงครับต้องคราฟใหม่หมดเลยตอนนี้ผมคิดไม่ออกว่าจะเริ่มคราฟอะไรก่อนดีครับเอาเป็นว่าเราเริ่มจากไม้แพลงนะครับไม้แพลงครับไม้แพลงซึ่งไม้แพลงนั้นก็ต้องเริ่มจากนี่ครับผมแพลงสเตชันนะครับซึ่งก็ต้องใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะใช้ไม่เยอะครับแต่ว่าต้องคราฟค้อนด้วยเพราะว่าไอ้ค้อนเนี่ยเราไม่สามารถใช้ค้อนเหล็กในการทุบได้นะครับเราต้องใช้ค้อนที่มันกำหนดมาให้นะครับซึ่งก็คือค้อนไม้นะครับค้อนที่เราคราฟเองนะครับต้องใช้เชือก1ใช้ไม้1แล้วก็หิน2ก้อนหินพอเชือกพอครับโอเคคราฟก่อนเลยโอ้ต้องคราฟใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับคืออันนี้มันเหมือนกับว่ากูมาเริ่มเล่นใหม่เลยเนี่ยต่างกันแค่ยังมีของเริ่มต้นนิดหน่อยครับก็คือเรือแล้วก็ต้องหาหัวมันด้วยครับต้องเอาไปหมักดองด้วยนะครับไปหมักเพื่อทำเป็นน้ำมันนะครับในการขับเรือมันก็ยังไม่งอกด้วยโอ้โหสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรเช่นนี้งูครับงูเสียงงูอีดอก มึงโผล่มาเลยนะมันคืบคานเข้ามาใกล้บ้านผมแบบงูมึงอุกอาจมากโอ้โหเริ่มกระตุกครับกระตุกมากเลยเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่โหดร้ายมากครับไอเวอร์ชันนี้เนี่ย
เวอร์ชัน 0.42 นะครับอันนี้ก็ตีสามครึ่งครับแต่ว่าตอนเช้าแล้วอะนะดูดิมันบั๊กแม้กระทั่งเวลาคืออันนี้ผมขอมาพูดเรื่องบั๊กก่อนนะครับแต่ว่าผมลองไปอ่านมาคร่าวๆครับเห็นเขาบอกว่าเขาแก้บั๊กเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่อง AI ปลาครับผมใช่ครับ AI ปลามึงแก้บั๊กเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าบั๊กใหญ่ๆมึงดันไม่แก้ซะงั้นอะอย่างนั้นก็ตัดไม้ซุงก่อนแล้วกันต้องทำไม้แพลงก่อนครับแล้วก็เอาไปทำเป็นที่ทำน้ำมันนะครับเดี๋ยวไม่ใช่แล้วคนละซุงเลยครับต้องตัดอีกซุงหนึ่งซุงแบบนี้ซุงจากต้นไม้ครับอย่าบอกว่าบั๊กแม้กระทั่งหลอดน้ำนะเพราะว่าผมก็หิวน้ำมาเมื่อตั้งแต่ตีสองครับทำไมมึงหยุยหยุยเงี้ยหยุยหยุยครับดูดิบุ๊บบุ๊บขึ้นมาโอ้ดูน่าเกลียดอันเนี้ยเป็นหนอนเลยครับฟันต้นไม้ไม่ล้มด้วยเชี่ยแล้วเอาเป็นว่าแป๊บนึงนะกดทิ้งขวานไม่ได้ด้วยครับทิ้งค้อนไม่ได้ด้วยครับยกกล่องไม่ได้ด้วยนะฮะโอ้โหเป็นเวอร์ชั่นที่บั๊กได้โหดมากครับโหดมากจริงๆนะครับยกได้แล้วครับต้นไม้โค่นยังอ๋อผมยังไม่ตัดโอเคขอตัดล้มนะครับคราวนี้โค่นนะครับโค่นเถอะนะถ้าเกิดไม้มันไม่โค่นนี่คือแบบผมทำอะไรไม่ได้เลยนะพวกไม้มันใช้คราบของได้ทุกๆอย่างอ่ะวีนตะไลแล้วไงวีนกรรมแล้วผมหรือว่าผมต้องเริ่มเล่นเซฟใหม่ครับผมว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้นะถ้าเกิดเราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเซฟมันอาจจะไม่บั๊กแบบนี้ก็ได้นะเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเซฟจากเวอร์ชันเก่าใช่ป่ะมันอาจจะบั๊กเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมไปเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันก็อาจจะหายบั๊กแล้วก็ได้นะครับเรื่องของเซฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาทางแก้อีกทีแล้วกันนะตอนนี้กู ไม่อยากกดเลยกดนิวเกมไม่ได้ไม่ต้องถามซ้ำแรนดอมแม่งเลยไม่ต้องสนกูหรอกแค่นี้มันก็ทำลายจิตใจกูพอแล้วมึงยังมาถามอีกตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะครับเริ่มต้นเกมเลยผมก็คือเราจะอยู่บนเครื่องบินนะครับใส่เสื้อผ้าขาดลุงลิ่งเดี๋ยวนะมึงลุงลิ่งมาตั้งแต่ก่อนจะขึ้นเครื่องเลย แล้วก็โอเคเครื่องบินตกครับมันจะนั่งชิลอยู่นะโอ้ผมว่ามันก็โอ้ใส่เครื่อง VR เนี่ยมันสมจริงเรียบร้อยเพราะมันไม่น่าใช่บั๊กแค่ที่เซฟผมนะเพราะว่าลองดูคลื่นน้ำสิครับมันมาแบบเป็นเส้นมาเลยอ่ะดูดิแสงอะไรเนี่ยแสงเอ้ยโอ้โหจอร์จก็ไวขึ้นด้วยเนี่ยมันไวขึ้นมากเลยครับโกไม้ตีหัวแม่งเลยเดี๋ยวนี่ครับคุณผู้ชมผมสามารถตัดต้นไม้ได้นะแบบปกติเลยนะผมถ้าเกิดผมคิดว่านะครับเราเนี่ยต้องเล่นเซฟใหม่ครับผมนะถ้าเกิดเราคิดที่จะเล่นแบบไม่ให้มันเกิดบั๊กขึ้นนะก็คือเราต้องเล่นเซฟมันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับผมก็ทำใจไว้แล้วนะในการอัปเดตใหม่เนี่ยนะเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอสร้างเชสเตอร์ก่อนละกันครับแล้วก็เซฟเสร็จแล้วก็ยาวๆไปครับยาวๆไปโอเคสร้างเสร็จแล้วก็เซฟได้ด้วยเอาละครับต่อไปก็ส่วนสำคัญที่สุดในเกมก็คือการนอนครับนอนได้หรือเปล่าวะนะอุ๊ยนอนได้เป็นไงครับมันต้องเกี่ยวกับเซฟนั่นแหละนะก็คือเราต้องลบเซฟนะครับมันถึงจะสามารถเล่นได้แบบไม่มีบั๊กและราบลื่นนะครับโอเคสรุปก็คือผมทำถูกเลยนะก็คือต้องมาเล่นใหม่ครับ แล้วผมก็ขับเรือใบแล้วด้วยนะครับนี่ก็คือเรากางเรือใบปุ๊บแล้วมันก็จะเคลื่อนที่เองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเผลอแบบว่ากลางเรือใบแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเรือนะครับแล้วมันก็จะหยุดให้เองครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่หยุดให้เนี่ยรับรองว่ากูได้สร้างเรืออีก 2-3 ลำแน่ๆโอเคครับผมก็สำหรับเกม Steady Dip นะครับพาร์ทนี้เนี่ยอาจจะสั้นไปหน่อยนะอาจจะสั้นเยอะแหละนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเล่นนอกรอบก่อนครับผมแล้วก็ไปฟาร์มของนะครับให้เท่ากับก่อนที่ว่าผมจะเริ่มต้นเซฟใหม่นะครับก็คือให้เท่ากับเซฟก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ายกเว้นการล่าบอสนะครับที่ว่าผมคิดว่าน่าจะต้องก็ต้องเริ่มใหม่ครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับก็เอาไว้เริ่มพาร์ทหน้าเลยละกันนะครับก็สำหรับเกมสแตนดาร์ดดิฟพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ